สวัสดีครับแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมชื่อบวงนะครับวันนี้ที่ทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าผมจะมาพูดถึงเรื่องของเกมแพทช์ออฟเอ็กซ์ไซด์นะครับอย่างที่ได้บอกไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วว่าผมจะพูดถึงไอเทมประเภทโพชั่นนะครับเกมนี้เนี่ยมีระบบในการใช้โพชั่นเนี่ยคล้ายๆเกม Diablo 2นะครับถ้าคนที่เคยเล่น Diablo 2เนี่ยจะจำได้ว่าช่องใส่โพชั่นเนี่ยจะมีอยู่4ช่องนะฮะใช่ไหมแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราใส่เข็มขัดเลเวลสูงๆเนี่ยช่องที่ใส่โพชั่นได้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าเกมนี้ต่างจาก Diablo 2นะครับก็คือต่อให้เราจะไม่ใส่เข็มขัดเลยหรือว่าเราจะใส่เข็มขัดเลเวลสูงแค่ไหนเนี่ยช่องที่จะมีให้ใส่โพชั่นเนี่ยก็จะมีอยู่แค่5ช่องนะครับเราจะสามารถเลือกใส่โพชั่นประเภทไหนเอาไว้ในช่องไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เราถนัดซึ่งโพชั่นของเกมนี้ก็จะมีหลายประเภทนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกว่ามีประเภทอะไรบ้างนะครับจะมีประเภทหลักๆอยู่2ประเภทนะครับก็คือประเภทที่กดแล้วเพิ่มเลือดกับประเภทที่กดแล้วเพิ่มมานานะครับแล้วก็จะมีโพชั่นพิเศษอยู่อีก7ประเภทนะครับประเภทแรกเนี่ยคือชื่อว่ากานายฟลักซ์นะครับเป็นโพชั่นที่ช่วยทําให้เราเนี่ยถึกขึ้นนะครับพอกดใช้ปุ๊บจะบวก 3,000 อาร์เมอร์นะครับโพชั่นประเภทต่อมาชื่อว่าควิกซิลเวอร์ฟลักซ์นะครับเป็นโพชั่นประเภทที่พอกดแล้วเนี่ยจะทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะครับแล้วก็4ประเภทนี้นะครับเป็นโพชั่นประเภทที่กดแล้วเนี่ยจะทําให้เราโดนโจมตีจากดาเมจประเภทธาตุเนี่ยเบาลงนะครับซึ่งธาตุเนี่ยจะมีอยู่4ธาตุนะครับเดี๋ยวไว้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของประเภทของการโจมตีอีกคลิปนึงนะครับมาที่อันแรกนะครับชื่อว่าอามิทิสหรือว่าโพชั่นสีม่วงเนี่ยครับพอกดแล้วเนี่ยจะโดนจะดาเมจประเภทชาออสเนี่ยเบาลงนะครับต่อมาเนี่ยชื่อว่าโทแพสนะครับโทแพสเนี่ยเป็นสีเหลืองพอกดแล้วเนี่ยจะทำให้โดนโจมตีจากท่าสายฟ้าเบาลงนะครับแล้วก็สีแดงเนี่ยจะกันดาเมจจากไฟนะครับส่วนสีฟ้าเนี่ยจะกันดาเมจจากน้ำแข็งนะครับซึ่งโพชั่น4อย่างเนี่ยเราสามารถเอาไว้ใช้สู้กับบอสบางตัวได้นะครับเพราะว่าบอสบางตัวเนี่ยอาจจะใช้ดาเมจประเภทไฟอย่างเดียวนะครับพอเราเจอบอสประเภทนั้นแล้วสมมุติว่าไอเทมเราเนี่ยมันไม่ได้บวกความสามารถในการป้องกันไฟเยอะพอนะครับเราโดนโจมตีแล้วแรงเนี่ยแล้วก็สามารถเอาโพชั่นนี้ไปใช้สู้กับมันได้นะครับโพชั่นประเภทสุดท้ายนะครับชื่อว่า Diamond Flux Diamond Flux เนี่ยพอกดแล้วเนี่ยโอกาสในการโจมตีติดคริติคอลของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับนี่ก็เป็นโพชั่นทั้งหมดในเกมนี้นะครับแล้วก็ยังมีโพชั่นอีกอันนึงนะครับชื่อว่า Hybrid Flux Hybrid Flux เนี่ยคือโพชั่นที่กดแล้วเนี่ยจะเพิ่มเลือดกับเพิ่มมานาพร้อมกันนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องการทํางานของโพชั่นกันดีกว่าโพชั่นของเกมนี้แตกต่างจากโพชั่นปกติของเกมอื่นๆนะครับโพชั่นอื่นๆเนี่ยคืออย่างเกมแรกล็อกเนี่ยสมมุติว่าเรามีเลทโพชั่น1ขวดเนี่ยพอกดปุ๊บเลทโพชั่นขวดนั้นก็จะหายไปแล้วมันก็จะเพิ่มเลือดตามที่มันกําหนดใช่ไหมฮะแต่ว่าโพชั่นของเกมนี้มันไม่ได้เป็นขวดครับคือขวดนึงเนี่ยมันสามารถใช้ไปได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะเจอโพชั่นที่ดีกว่าแล้วเราจะเปลี่ยนทิ้งนะครับซึ่งพอถ้าสมมุติเราอยู่ในเมืองนะครับโพชั่นเนี่ยพอใส่ปุ๊บมันจะเต็มทันทีเวลาเราเก็บไว้ในตัวเนี่ยโพชั่นมันจะเป็นขวดเปล่านะฮะสังเกตเอามาปุ๊บโพชั่นมันจะเป็นขวดเปล่านะครับแต่พอถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยจะเต็มทันทีแต่ว่าถ้าอยู่ในแมปปกติเนี่ยมันมีชาร์จเท่าไหร่พอเราใส่เข้าไปมันก็จะเป็นมีชาร์จเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเก็บเลเวลอยู่แล้วโพชั่นเพิ่มเลือดเราหมดเราก็สามารถเปิดวาร์ปกลับเมืองมาเพื่อเติมโพชั่นได้นั่นเองครับอันนี้เป็นทริคเล็กๆนะครับทีนี้ชาร์จเนี่ยเอาไว้ทําอะไรนะครับเรามาดูกันดีกว่าในโพชั่นเนี่ยพอเราเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยมันก็จะบอกว่าบรรทัดแรกเนี่ยจะเป็นคุณภาพนะครับคุณภาพเนี่ยโพชั่นอาจจะมีหรือว่าอาจจะไม่มีก็ได้นะครับยิ่งคุณภาพมากเนี่ยโพชั่นนั้นก็จะยิ่งดีนะครับบรรทัดที่2เนี่ยเขียนว่า recover 819 life over 6 seconds ก็คือจะบอกนะครับว่าขวดนี้พอกดแล้วทำอะไรนะครับอย่างขวดนี้เป็นขวดเพิ่มเลือดใช่ไหมฮะพอกดปุ๊บเนี่ยภายในเวลา6วิเนี่ยมันจะเพิ่มเลือดให้เรา819หน่วยนะครับถ้าอยากจะรู้ว่าต่อวิเพิ่มกี่หน่วยก็เอา819มาหาร6เท่านั้นเองนะครับบรรทัดต่อมาเนี่ยเขียนว่า consumes 10 of 25 charge on use นะครับก็คือมันจะเชื่อมกับบรรทัดต่อไปนะครับ currently has 25 charge นะครับก็คือมันจะบอกว่าโพชั่นอันนี้เนี่ยมีชาร์จมากที่สุด25ชาร์จนะครับแล้วเวลากดปุ๊บเนี่ยมันจะใช้ชาร์จ10ชาร์จนั่นเองนะครับก็คือ currently เนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยมีเท่าไหร่อย่างในเมืองเนี่ยพอใส่แล้วมันจะเติมใช่ไหมฮะก็คือปัจจุบันเนี่ยมีชาร์จทั้งหมด25ชาร์จนะครับหรือก็คือชาร์จที่มากที่สุดที่โพชั่นนี้สามารถมีนั่นเองแล้วพอกดใช้ครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะใช้10ชาร์จนะครับเดี๋ยวเรามาสาธิตกันดูดีกว่านะครับว่ามันทํางานกันยังไงแบบจริงๆจังๆอาจจะผมเข้าไปแมปปกติก่อนนะครับรอแป๊บนึงนะครับ
อ่ะมาที่แบบปกติแล้วทีนี้ผมสมมุติว่าผมเนี่ยสู้กับมอนเตอร์แล้วว่าเลือดลดนะครับแล้วผมอยากจะเพิ่มเลือดเนี่ยผมลองกดดูยันนี้อยู่ที่เบอร์หนึ่งใช่ไหมผมกดเบอร์หนึ่งปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมีเสียงใช้โพชั่นนะครับแล้วมันก็จะลดไปเห็นไหมฮะจำนวนชาร์จเนี่ยมีอยู่25ชาร์จใช่ไหมฮะแล้วเขาบอกว่า consume 10 out of 25ก็คือพอผมกดครั้งนึงเนี่ยมันก็จะใช้10ชาร์จใช่ไหมฮะทีนี้มันควรจะเหลือ15ชาร์จใช่ไหมฮะถ้าสมมติใช้10ชาร์จแต่ประเด็นคือทำไมมันลดแค่8ชาร์จนะครับมันจะมีสเตตัสของบางอย่างนะครับที่ทำให้เราใช้ชาร์จของโพชั่นเนี่ยน้อยลงนะครับอย่างอันนี้เนี่ยเห็นไหมฮะเข็มขัดของผมเนี่ยบรรทัดล่างสุดเขียนว่า 20% reduce flag charge use ก็คือพอกดใช้เนี่ยจากใช้ปกติสมมุติว่าปกติใช้ 100% นะครับก็จะลดลง 20% เหลือใช้ 80% นั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้ใช้10ชาร์จใช่ไหมฮะ 80% ของ10ชาร์จก็คือ8ชาร์จนั่นเองเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันลดลง8ชาร์จใช่ไหมครับเนี่ยถ้าผมกดใช้อีกมันก็จะลดอีก8นะฮะทีนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วชาร์จเนี่ยนอกจากจะกลับไปเติมที่เมืองแล้วเนี่ยทำยังไงอีกมันถึงจะเพิ่มนะครับชาร์จเนี่ยนอกจากจะกลับไปในเมืองแล้วมันเติมเต็มแล้วเนี่ยยังสามารถได้มาจากการฆ่ามอนเตอร์ด้วยนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมลองฆ่ามอนเตอร์ตัวนึงให้ดูอ่ะนี่ฆ่าไป3ตัวเลยนี่ฮะมอนเตอร์สีขาวตัวนึงเนี่ยจะเพิ่มชาร์จ1หน่วยนะครับตะกี้ผมฆ่าไป3ตัวนะครับมันเพิ่มจาก9เป็น12เห็นมั้ยฮะแล้วก็มอนเตอร์เนี่ยไม่ได้มีแค่สีขาวอย่างเดียวจะมีมอนเตอร์ประเภทสีน้ำเงินประเภทสีเหลืองแล้วก็สีส้มด้วยซึ่งมันก็จะเก่งขึ้นไปตามลำดับนะครับประเภทสีฟ้าเนี่ยหรือประเภทสีน้ำเงินเนี่ยก็จะเพิ่มชาร์จของโพชั่นเนี่ยมากกว่าประเภทสีขาวนะครับแล้วก็เป็นตามลำดับไปนะครับสีเหลืองก็จะเพิ่มมากกว่าผมไม่รู้นะครับว่ามันเพิ่มกี่ชาร์จนะครับผมไม่รู้ตัวเลขที่แน่นอนแต่ว่ามันเพิ่มมากกว่าแน่นอนนะครับทีนี้จะมาพูดถึงเรื่องของแรลิตี้ของโพชั่นดีกว่าโพชั่นเนี่ยไม่เหมือนกับไอเทมประเภทสวมใส่นะครับไอเทมประเภทสวมใส่เนี่ยมีระดับความหายากอยู่4ระดับใช่ไหมฮะตั้งแต่ระดับสีขาวสีฟ้าสีเหลืองแล้วก็สีส้มแต่ว่าโพชั่นเนี่ยมีอยู่แค่2ระดับครับคือสีขาวกับสีฟ้าแล้วก็จะมีโพชั่นพิเศษที่เป็นสีส้มอยู่1อันนะครับแต่ว่าอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวเอาให้ผมจะพูดถึงทีหลังเพราะว่าเป็นไอเทมที่หายากมากนะครับซึ่งเพราะว่ามันเป็นไอเทมสีฟ้าเนี่ยมันจะสามารถมีความสามารถได้แค่2บรรทัดนะครับหรือว่าแค่2อย่างนั่นเองอย่างขวดนี้นะครับความสามารถมีเพิ่มขึ้นมา2อย่างนะครับก็คือบรรทัดแรกนะครับเขียนว่า 20% increase movement speed during fast effect ก็คือพอเรากดไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเดินเร็วขึ้น 27% นะครับตอนที่ขวดยานี้ยังมีผลอยู่นะครับแล้วบรรทัดที่2เนี่ยเขียนว่า recharge one charge when you deal a critical strike ก็คือถ้าสมมติผมตีแล้วมันติด critical strike แล้วผมใส่ขวดนี้อยู่เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมา1ชาร์จด้วยนะครับซึ่งสเตตัสของขวดเนี่ยก็จะมีอยู่หลากหลายมากเลยสเตตัสอันที่2เนี่ยถือว่าเป็นสเตตัสที่ดีมากนะครับแล้วมันก็ยังมีสเตตัสอีกเยอะนะครับอย่างสเตตัสบางอันเนี่ยกดแล้วเพิ่มอาร์เมอร์ก็มีนะครับหรือสเตตัสบางอันกดแล้วเพิ่มอีเวชั่นนะครับทีนี้ประเด็นก็คืออย่างขวดเนี้ยเขียนว่าเพิ่มเลือด819หน่วยภายในเวลา6วินะครับประเด็นก็คือถ้าสมมุติว่าผมกดแล้วมันเพิ่มเลือดไปจนเต็มนะครับโพชั่นเนี่ยจะหยุดทำงานทันทีสมมุติว่าผมสู้กับมอนเตอร์อยู่แล้วเลือดผมลด300ใช่ไหมฮะผมกดโพชั่นอันนี้เลือดของผมเนี่ยเพิ่มไปจนเต็ม300เนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณสัก2วิกว่าหรือ3วินะครับแล้วผมโดนมอนเตอร์ตีเลือดลดเลือดมันจะไปเพิ่มต่อนะครับโพชั่นประเภทเพิ่มเลือดเนี่ยจะหมดเอฟเฟกต์เนี่ยก็ต่อเมื่อครบ6วิหรือก็ต่อเมื่อเลือดเต็มนะครับเช่นเดียวกับมานานะครับโพชั่นประเภทมานาเนี่ยสมมุติขวดนี้เนี่ยกดแล้วเนี่ยบอกว่าเพิ่มมานา656หน่วยภายใน9วินะครับแต่ถ้าเกิดว่าภายในก่อนเวลา9วินั้นเนี่ยมานาผมเพิ่มไปจนเต็มก่อนนะครับคือผมกดแล้วผมไม่ได้ใช้เวทอะไรเงี้ยแล้วมันเพิ่มไปจนเต็มนะครับผลของมันเนี่ยก็จะหยุดทำงานทันทีพร้อมๆกับผลของบรรทัดแรกด้วยนะครับที่บอกว่าเพิ่ม movement speed 27% นะครับเพราะว่ามันเขียนว่า dueling flux effect พอ flux effect มันหมดไปนะครับก็คือก่อน9วิเพราะว่ามานามันเต็มเอฟเฟกต์อันบนเนี่ยก็จะหมดไปด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นช่องหมดของไอเทมประเภทโพชั่นนะครับเดี๋ยวไว้เนี่ยคลิปต่อไปผมจะมาพูดถึงเรื่องของไอเทมประเภทเคอร์เรนซีนะครับแล้วก็
ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามชมผมนะครับจริงๆเกมนี้เนี่ยยังเป็นอยู่ในช่วง Open Beta อยู่นะครับคือมันยังไม่เปิดเต็มตัวภายในอีก1วันกว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะเปิดเต็มตัวแล้วเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องของอัปเดตต่างๆอีกทีนึงนะครับครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนครับ